มะยมดกมากบนต้นมะยมก็จะมีเถาคลองเสาวรสนะคะนี่มีลูกเสาวรสด้วยแต่ว่ายังไม่สุกลูกที่สุกเราเก็บไปกินแล้วนี่หน่วยเสาวรสหน่วยเสาวรสแล้วก็นู่นมะยมมีของกินตลอดทั้งปีบดกบดกนี่มะละกอใหญ่มากฟักทองนี่มีลูกเล็กตุ่มเล็กๆยังไม่ได้ติดลูกนะคะนี้แค่เป็นดอกตัวเมียนี่ดอกตัวเมียเขาก็จะมีตุ่มผลเล็กๆอยู่ข้างล่างพอดอกเขาบานออกจะมีการผสมเกสรก็จะเอาดอกตัวผู้มาผสมเต็มเลยนี่ยอดฟักนี่อีกอันหนึ่งดอกตัวเมียพักกระโดนน้ำแต่ภาษากลางนี่คือไม่รู้คืออะไรมันก็คือน่าจะเป็นสะโดนตระกูลเดียวกันกับสะโดนนะคะนี่สะโดนไม่ใช่สะโดนป่านะคะเป็นสะโดนน้ำอันนี้คือดอกมะเขือพวงนะคะนี่กำลังเป็นดอกเลยตอนนี้ก็จะเป็นหน้าแล้งมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอันนี้คือต้นเพกาค่ะอายุได้ประมาณ3ปีละอีกไม่เกิน2ปีน่าจะมีลูกติดผู้ลูกติดผลให้กินนะคะผักบุ้งอายุประมาณ10กว่าวันเนาะยังไม่ค่อยโตดีเท่าไหร่ทั้งนู้นทั้งฝั่งข้างนอกนู้นจะเป็นผักกาดนะคะเป็นผักกาดเขียวที่บ้านเขาเรียกว่าผักกาดฮีนเอามาคั้นส้มผักกินอร่อยมากนี่ถัดมาจากแปลงผักกาดก็จะเป็นแปลงผักแป้นนะคะผักแป้นที่เราไว้ใช้กินกับผัดไทยนี่แหละแต่แถวบ้านเขาก็จะกินกับปนกินกับน้ำพริกลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เด็ดที่สุดคือเอามาทำผักแป้นดองหรือส้มผักแป้นบ้านเรานี่เองข้างหลังแปลงผักแป้นโน่นจะเป็นใบตะไคร้นะคะหัวสิงไคบ้านเรานี่เองบ้านเราเรียกหัวสิงไคแล้วก็โน่นข้างบนโน่นนะคะก็จะเป็นต้นแคเนาะส่วนข้างหลังต้นแคก็จะเป็นรั้วบ้านเพื่อนบ้านนะคะอันนี้คือแปลงต้นหอมของคุณนายแม่นะคะไม่ได้ปลูกไว้เยอะเท่าไหร่เนาะปลูกไว้นิดหน่อยยังไม่ค่อยงามค่ะเพราะว่าเพิ่งเอาลงแปลง10กว่าวันเองเนาะผักไผ่บ้านเฮาเอิ้นอีหยังเนาะผักจำไม่ได้อ่ะผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยหรือทางอีสานเขาจะเรียกว่าไม่รู้ทางอีสานทั้งหมดหรือเปล่านะแต่ที่บ้านเขาเรียกว่าผักหอมเป๋เข้าไปดูใกล้ๆอันนี้เพิ่งลงแปลงนะคะได้ประมาณสักน่าจะไม่เกินอาทิตย์นึงนะคะนี่อันนี้คือค้างถั่วของคุณนายแม่นะคะแต่ว่าอันนี้หลายเดือนแล้วแหละน่าจะประมาณ 2-3 เดือนแล้วมันกำลังจะล้างแล้วล่ะค่ะเนี่ยเหลือลูกไว้นิดหน่อยก็ถ้าหมดงวดนี้แล้วก็คงต้องรื้อค้างถั่วนะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเราปลูกสำรองไว้อีกนิดหน่อยกำลังขึ้นนะคะตอนนี้กำลังแตกใบจริงได้2คู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีถั่วรุ่นต่อไปกินปลูกต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแปลงนี้ล้างก็ปลูกอีกแปลงหนึ่งรอไว้แล้วปลูกไม่เยอะนะคะประมาณ10กว่าต้นอ่ะก็เก็บกินอยู่ได้ตลอดไม่ต้องซื้อต้องหาเนาะประหยัดแถมยังเป็นผักปลอดภัยอีกต่างหาก
นี่เป็นกะละมังมิ้นของคุณนายแม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่กะละมังเก่าที่เขาเอามาทำเป็นกระถางเพื่อปลูกใบมิ้นนะคะงามมากแต่ว่ามันจะมีเฉาๆนิดนึงเพราะว่าไม่อยู่บ้านหลายวันไม่ได้รดน้ำอันนี้เป็นมิ้นฝรั่งเนาะไม่ใช่มิ้นไทยเดี๋ยวเราจะพาไปดูมิ้นไทยมิ้นไทยเราก็เพิ่งลงแปลงไปเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะหลังมิ้นตรงนี้ก็จะเป็นนี่กอตะไคร้เยอะมากเลยนะคะตะไคร้บ้านนี้ตะไคร้กับขาบ้านนี้เยอะมากนี่ก็มีต้นมะละกอเพิ่งปลูกไว้ยังไม่เป็นลูกแต่ติดดอกแล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่เป็นลูกแล้วก็ข้างหลังโน้นจะเป็นมะนาวนะคะมะนาวอันนี้เราตอนไว้เองเลยนะดูผลงานของเรามาบ้านครั้งที่แล้วเราก็ตอนไว้ให้แล้วพ่อเขาก็ตัดมาชำแล้วเรียบร้อย3ต้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเขาก็เอาไปปลูกแล้วนะคะแต่ที่ไม่ปลูกตอนช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแล้งมันไม่ค่อยมีน้ำเยอะเราใช้น้ำประปารดเราก็เลยยังไม่เอาลงเยอะเท่าไหร่ก็เหลือไว้บ้างอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีต้นลำไยที่ตอนไว้เหมือนกันชำไว้ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวรอให้ถึงหน้าฝนแล้วก็ค่อยเอาลงดินอีกทีนึงเนาะอันนี้จะเอาไปปลูกที่สวนที่ทุ่งนานะมีหลายต้นเลยค่ะต้นลำไยที่ตอนแล้วก็พ่อเขาชำไว้นี่แล้วก็มีใบนึกไม่ออกเดี๋ยวเยอะจัดสะเดานี่มีสะเดาหวานอยู่ตรงนั้นด้วยเขาชำไว้ใต้ต้นลำไยอันนี้ต้นลำไยอายุได้ประมาณ3ปีนะคะพอเรากลับต่างจังหวัดก็จะหาต้นนู้นต้นนี้มาปลูกนี่ก็คือต้นลำไยที่เหลือต้นโตแล้วล่ะค่ะได้เก็บลูกแล้วปีนึงข้างบนต้นลำไยนู่นเห็นไหมเป็นต้นกระถอนสูงมากต้นกระถอนสูงกว่าหลังคาบ้านแล้วตอนนี้ต้นกระถอนนี้อายุได้สักประมาณ6ปีแล้วนะคะได้เก็บกินลูกทุกปีตั้งแต่ประมาณปีที่2ที่เอามาปลูกก็ติดลูกแล้วเพราะว่าเราเอากิ่งตอนมาปลูกนะคะโน่นข้างหลังเต็มเลยใต้ต้นกระท้อนก็จะมีขาต้นขาเต็มเลยเป็นดงขาแล้วก็มีโน่นกล้วยใต้ต้นกระท้อนเต็มเลยนี่มาเมื่อวานเพิ่งเอาแกลบมาโปะไว้ตอนนี้หน้าแล้งก็จะไม่ค่อยงอกงามเท่าไหร่เราก็รดน้ำไว้เฉพาะกอที่เราจะกินเนาะกอที่เรากินบ่อยๆมันก็จะแตกยอดอ่อนขึ้นมาเนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นยอดอ่อนเนี้ยเพิ่งตัดไปเนาะตัดแล้วก็เอาแกลบมาโปะนี่เยอะเต็มไปหมดเลยขอนำเสนอนี่พ่อเขาปลูกตัวนี้ไว้เขาภูมิใจเสนอมากเลยมันคืออะไรต้นผักหวานป่าค่ะเยอะแยะเลยที่เขาปลูกไว้เดี๋ยวถ้าได้กินผลผลิตจากต้นผักหวานป่าจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะกว่าจะได้กินก็คงอีกสักประมาณ 3-4 ปีอะค่ะ นี่ก็ต้นผักหวานป่าอีกต้นนึงนะคะอันนี้เป็นสวนของพ่อเราจะเข้าในสวนของพ่อแล้วนะเมื่อกี้เราพาดูสวนของแม่เสร็จไปแล้วเขาจะแยกสวนกันนะคะพ่อจะเป็นสวนหน้าบ้านแม่จะเป็นสวนหลังบ้านทำด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวตีกันคนละสูตรมะละกออันนี้กำลังเป็นดอกติดลูกแล้วค่ะนิดหน่อยนี่เป็นมะละกอรุ่นแรกเนาะที่ติดลูกในสวนของพ่อนี่เป็นสวนของพ่อสวนผู้ชายก็จะรกๆหน่อยแต่ว่าของกินเยอะมากต่อมานี่ค่ะนี่ค่ะเป็นดง
นี่เป็นดงมะเขือเทศมะเขือเทศก็เริ่มติดผลแล้วนี่มีหลายพันธุ์มากเลยนะคะมีทั้งมะเขือเทศมะเขือเล็กมะเขือเทศเล็กมะเขือเทศใหญ่เยอะเลยเต็มไปหมดนี่เดินต่อไปก็จะมีต้นกล้วยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีมะละกอบักหุ่งบ้านเรานี่เองเยอะมากเลยนะมะละกอที่พ่อเขาปลูกไว้นี่ค่ะชื อันนี้เป็นแปลงผักเสี้ยนเก่านะคะแต่ว่าตอนนี้รื้อไปแล้วก็เหลือไว้แค่ไม่กี่ต้นเนาะเอาไว้ทำพันธุ์พ่อเขาเก็บไว้เก็บเมล็ดมันต่อค่ะไว้ปลูกในรอบถัดไปแต่ว่าข้างล่างนี้คือเก็บไปหมดแล้วเหลือแต่ต่อเอาไปคั้นส้มผักเสี้ยนหมดแล้วแล้วก็นี่ตรงนี้ภูมิใจนำเสนอผักชีลาวนะคะกำลังออกดอกเหลืองบานสะพรั่งเลยผักชีลาวแล้วก็มีพริกแซมอยู่หลังนู้นก็จะเป็นโรงรถนะคะเป็นหน้าบ้านแล้วก็มีโรงรถแล้วก็นู่นมีเปรนิดนึงเอาไว้นอนทอดอารมณ์ยามเช้ายามเย็นมีแปลงผักเสี้ยนนี่ทางฝั่งนี้ก็คือจะเป็นอันนี้ทั้งแถบเลยจะเป็นมะเขือเทศรุ่นนี้กำลังออกดอกนะคะติดผลแล้วบ้างบางส่วนแต่ว่ายังไม่ได้กินนะเพราะว่ายังไม่เริ่มสุกเลยเพิ่งติดผลนะคะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเขายังไม่สุกเนาะเพิ่งติดรุ่นแรกนะคะอันนี้เพราะว่าเราเพิ่งปลูกใหม่รุ่นก่อนนี้ก็คือทำลายล้างไปเรียบร้อยแล้วรื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้ปลูกใหม่เนาะเต็มเลยมีพริกกับมะเขือเทศนะคะปลูกสลับกันนู่นก็จะสุดรั้วบ้านแล้วค่ะเท่านั้นใช้แสลนด์เขียวกั้นไว้เพราะว่าไก่เยอะมากนี่นี่มาดูนี่นี่ค่ะนี่คือดอกผักเสี้ยนนะนี่รุ่นนี้เราจะไว้ดอกนะคะแล้วก็เราจะเก็บผลเก็บเม็ดเขาไว้ปลูกในรอบหน้าเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็นี่จะเป็นฟักที่เราเพาะเมล็ดไว้เดี๋ยวเราก็จะย้ายลงแปลงปลูกนะคะแปลงผักของผู้ชายแมนๆก็จะรกๆหน่อยนะคะอันนี้แปลงผักของพ่อก็คือแปลงผักชีลาวแล้วก็มีพริกแซมบ้างนิดหน่อยนะคะนี่แล้วก็นี่เราเพาะพริกกับมะเขือเทศไว้นะคะเดี๋ยวก็น่าจะได้ลงปลูกมีพริกแล้วก็มีใบกะเพราอันนี้ใบกะเพราเริ่มล้างแล้วล่ะค่ะเก็บกินมาตลอดทั้งปีเนาะแต่ว่าเราก็ปลูกต้นใหม่แซมแล้วแหละเรามีสำรองเลี้ยงชีพไว้ตลอดนะคะไม่ให้ขาดสายอันนี้ก็คือจะเป็นใบสะระแหน่นะคะสะระแหน่หรือภาษาบ้านเราเรียกว่าผักหอมใบม่นนะคะหอมมนหอมใบมนทำไมถึงเรียกหอมมนเพราะใบมันมนๆค่ะใบมันกลมๆมนๆก็เลยเรียกหอมมนนู่นคือผักชีลาวดงผักชีลาวเยอะมากเดี๋ยวรอให้เขาเป็นดอกแล้วก็เป็นเม็ดเก็บเม็ดไว้ปลูกรอบต่อไปนี่เป็นดงหญ้านางเห็นไหมเห็นใบหญ้านางไหมมันรกมากคืออะไรขึ้นก็ปล่อยให้เขาขึ้นนะคะขึ้นได้ก็ขึ้นไปเนาะตามธรรมชาติล้วนๆเลยนี่เป็นดงหญ้านางนี่ค่ะก็มีมะเขือนี่มีต้นดอกรักกำลังขึ้นแม่เพิ่งเอามาปลูกในสวนของพ่อนู่นตรงนู้นก็จะเป็นใบหญ้านางเหมือนกันส่วนนั้นนู้นเป็นกำแพงบ้านก็จะเป็นห้องของแม่กับพ่อ
ก็จะมีหน้าต่างมองออกมาชมสวนได้สบายนี่ค่ะสวนเรามีไม่เยอะนะคะมีนิดเดียวเนาะนี่นี่ก็จะเป็นสวนเป็นสวนนี่ค่ะเดี๋ยวผลผลิตเราออกมาเพิ่มเติมสลัดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงเนาะอันนี้ค้างใบย่านางที่พ่อเขาทำไว้เดี๋ยวย่านางขึ้นยาวๆก็คือจะขึ้นค้างนี้วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ